ข่าวประจำวันที่24ตุลาคม2563ล่าสุดเงินเข้าแล้วเช้านี้กดเงินสดได้กรมบัญชีกลางแจ้งเองเลยนะบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการไปรับฟังกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าเช้าเช่นนี้นะครับผมก็เป็นเช้าแห่งของวันที่24ตุลาคมนะครับหรือก็คือเป็นวันเสาร์นะครับผมก็เสาร์นี้นะครับก็คือวันนี้แหละเนาะมีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบนะครับก็มีเงินโอนเข้าแล้วนะครับสำหรับเช้านี้นะครับวันนี้นะครับสามารถกดออกเป็นเงินสดได้นะครับกรมบัญชีกลางแจ้งเองเลยนะครับก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับตั้งใจรับฟังกันนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะได้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปรับฟังเนื้อหากันเลยครับอันนี้ก็เป็นข่าวจากกรมบัญชีกลางแจ้งเองเลยนะครับนี่นะครับวันที่23ตุลาคมนะครับก็คือเมื่อวานนี้นะเขาแจ้งมานะครับผม24ตุลาคม2563นี้นะครับกรมบัญชีกลางนะครับแจ้งพร้อมจ่ายเงินเบี้ยความพิการนะครับเพิ่มเติม200บาทนะครับต่อเดือนเนาะให้ผู้พิการเนี่ยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองนะครับผมนางสาววิลาวันพญาน้อยเนาะรองอธิบดีกรมบัญชีกลางเนี่ยในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางนะครับเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาทก็คือสูงสุด 1,000 บาทตามที่ผมแจ้งเอาไว้เลยเนาะตั้งแต่เดือนตุลาคม2563เนี่ยเป็นต้นไปนะครับสำหรับผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับโอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บาทนะครับเข้าสู่บัญชีธนาคารจากเดิมเนี่ย800บาทต่อเดือนนะครับสำหรับผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยที่มีบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยโอนเข้าบัญชีธนาคาร800บาทนะครับและจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มอีก200บาทนะครับก็คือวันนี้เนาะโดยจ่ายเข้าบัตรกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-money เนี่ยในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับซึ่งเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยกรมบัญชีกลางได้จ่ายเบี้ยความพิการเดือนตุลาคมเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้มีสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็แจ้งคือโอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีขึ้นไปนะครับที่มีบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทต่อเดือนโดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าที่กระเป๋า e-money นะครับในบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่24ตุลาคมนี้นะครับก็คือวันนี้นะครับโอนแน่นอนเนาะซึ่งผู้มีสิทธิ์สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับเขาแจ้งเองเลยนะตรงนี้นะครับกรมบัญชีกลางแจ้งเองเลยนะสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับเพื่อให้สามารถสนองตอบความต้องการจำเป็นของผู้พิการทั้งนี้การจ่ายเบี้ยความพิการในเดือนถัดไปยังคงจ่ายตามปฏิทินที่กำหนดนะครับทุกวันที่10ของเดือนนะครับถ้ามีข้อมูลสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมยังไงโทรไปที่ call centerกรมบัญชีกลางได้เลยนะครับที่หมายเลข02-270-2400ขอไปครับ02-270-6400นะครับในวันเวลาราชการนะครับผมนะครับก็อยากจะสอบถามพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะถ้าได้เงินตรงนี้แล้วจะเอาไปทำอะไรกันครับผมก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับทั้ง Facebook และ YouTube นะครับพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันมาเยอะนะครับพิมพ์มานะครับอยากทราบครับว่าถ้าได้เงินตรงนี้แล้วจะเอาไปใช้ทำอะไรกันนะครับเงินในส่วนนี้นะครับ200บาทที่เขาจะโอนให้ในวันนี้นะครับพิมพ์กันเข้ามาอันนี้ก็เป็นที่ยืนยันนะครับรัฐบาลปรับเพิ่มเบี้ยผู้พิการนะครับกว่า 1.2 ล้านรายนะครับเริ่มตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับจาก800บาทเนี่ยปรับเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเนาะผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยเพิ่มเนี่ยต้องเป็นผู้พิการที่อายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับมีบัตรคนพิการหรือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโอนเข้าบัญชีธนาคาร800บาทนะครับโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก200บาทนะครับเด็กพิการทั่วประเทศที่อายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยโอนเข้าบัญชีธนาคารเพิ่มอีก 1,000 บาทนะครับแต่สูงสุดเนี่ยหลักๆเขาก็ให้แค่ 1,000 บาทนะครับเฮลั่นเลยนะครับนี่ก็เป็นที่ยืนยันอีกเช่นสำนักข่าวหนึ่งครับจาก The Bangkok Insight ก็ขอบคุณที่
ติดตามความคืบหน้าสำหรับเงินในส่วนนี้นะครับนี่ก็เป็นได้เงินพรุ่งนี้กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเพิ่มเบี้ยยังชีพคนพิการนะครับรอรับได้เลยกรมบัญชีกลางนะครับประกาศจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการเพิ่ม200บาทต่อเดือนเนาะในวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้เช้านะครับสำหรับผู้พิการที่มีบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมสำหรับการจ่ายเงินดังกล่าวนะครับผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับเงินจะโอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บาทต่อเดือนนะเพิ่มเป็น800บาทต่อเดือนนะครับส่วนผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีขึ้นไปที่มีบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการรัฐนะครับเงินจะโอนเข้าที่บัญชีธนาคารนะครับ800บาทเนาะและจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มอีก200บาทนะครับจ่ายผ่านกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ e-money นะครับตามที่ผมแจ้งเอาไว้ได้เลยนะครับก่อนหน้านี้เนาะเพจ Facebook กรมบัญชีกลางส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เนี่ยเขาได้โพสต์ข้อความถึงการปรับเพิ่มเบี้ยความพิการตรงนี้นะครับเริ่มมาตั้งแต่เดือน1ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับก็คือคนพิการจะได้รับเบี้ยคนพิการเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก800บาทเนี่ยเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเนาะต่อคนเฉพาะคนที่มีบัตรพิการที่มีบัตรประจำตัวนะครับคนพิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยจำนวน1ล้านกว่ารายเนาะเด็กพิการทั่วประเทศที่มีอายุต่ำกว่า18ปีอีกจำนวน 100,000 กว่ารายนะครับรวมเป็นจำนวน 1,229,097 รายนะครับข้อมูลตรงนี้นะวันที่เดือนสิงหาคมนะครับก็เป็นไปตามที่มติครม.นะครับเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมานะครับต้นเดือนนี้เลยเนาะเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่ค่าครองชีพต่างๆเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระของคนพิการนะครับและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนะครับทั้งนี้กรณีที่คนพิการไม่มีบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหากมีการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับจะแจ้งให้ทราบนะครับและขอให้ติดตามข่าวสารนะครับก็ทางเดอะแบงค์ออฟอินไซต์ก็จะเกาะติดสถานการณ์ข่าวนี้ให้เรานะครับก็ขอบคุณสำนักพิมพ์เดอะแบงค์ออฟอินไซต์ด้วยนะครับก็โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมโทรได้ที่สายด่วนพม.เลยเนาะ1300หรือสายด่วนคนพิการนะครับ1479นะครับหากมีความสงสัยเรื่องอะไรนะครับสำหรับเงินในส่วนนี้นะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยในวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมายังมีกลุ่มคนพิการที่มีบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกจำนวนหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้เงินเพิ่มเป็น 1,000 บาทแต่อย่างใดนะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยหรือพม.นะครับได้ให้คำตอบนี้ว่าเบี้ยยังชีพจำนวน800บาทเพิ่มจ่ายตั้งแต่เดือน8ตุลาคมที่ผ่านมานี้นะครับแต่ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยกรมบัญชีกลางจะรอให้กองส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับหรือสธ.เนี่ยตรวจสอบช่วงอายุและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนนะครับเมื่อตรวจสอบแล้วนะครับจะรายงานไปยังกรมบัญชีกลางนะครับจึงจะมีการโอนเงินเพิ่มอีก200บาทนะครับโดยจะโอนเงินเข้ากรมบัญชีกลางและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่สามารถแจ้งระยะเวลาได้เนาะอันนี้ก็เป็นการปรับเพิ่มเบี้ยความพิการ1ตุลาคมนะครับก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับคนพิการอายุต่ำกว่า18ปีนะครับที่มีบัตรประจำตัวพิการเนี่ยจะได้รับ 1,000 บาทนะครับแล้วก็คนพิการครับที่มีบัตรประจำตัวพิการและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะได้รับที่อปพ800บาทนะครับแล้วก็เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยอีก200บาทนะครับรวมเป็น 1,000 บาทนะครับส่วนคนที่ไม่มีบัตรเนี่ยไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับจะได้รับอยู่ที่800บาทนะครับแต่ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการด้วยนะโอเคครับสำหรับเช้านี้ก็มีมาแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วช่วยคอมเมนต์พูดคุยพิมพ์กันมานะครับหรือกดเลข1ใต้คลิปวิดีโอนี้รัวๆก็ได้นะครับว่าฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามานะครับพิมพ์เลข1เข้ามาก็ได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้เลยทั้ง Facebook และ YouTube นะครับว่าถ้าได้เงินแล้วจะเอาไปใช้อะไรกันหรือกดพิมพ์เลข1มาก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับเช้านี้ขอบคุณที่รับฟังไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับเช้านี้ขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้นสอบถาม
คำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของข่าว3ทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท Facebook ล่มนะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่ง 2-300 ข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับขาวโพลนไปหมดเลยแนะนำให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ